ตื่นเช้ามาปวดหลังนอนไม่สบายทุกวันเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยครับตื่นเช้ามาแล้วปวดหลังเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อหลังแล้วก็ต้นขาเราเนี่ยมันตึงเกินไปนะครับแต่ก็มีบ้างที่เกิดจากกระดูกสันหลังช่วงล่างเนี่ยเรามันเคลื่อนไม่เข้าที่ตื่นเช้ามาก็เลยไม่สบายตัวเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันทีละท่าเลยครับเราเริ่มจากท่าแรกกันก่อนเลยนะเราจะทำท่าแมววัววัวแมวนั่นเองครับวิธีทำก็คือเริ่มจากท่าแมวนะครับให้โก่งหลังขึ้นแล้วก็ก้มตัวลงนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยแล้วก็สลับกับวัวนะครับแอนหลังลงเงยหน้าขึ้นนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยทำสลับกันแบบเนี้ย10วิปล่อยทำทั้งหมด5ยกเช้าเย็นไปเลยครับส่วนท่าที่2เนี่ยเราจะทำท่างูแล้วก็ท่าเด็กนะครับท่างูเนี่ยผมแนะนำไปหลายครั้งแล้ววิธีก็คือให้นอนคว่ำแล้วก็ยกตัวขึ้นมาในลักษณะนี้เงยหน้าด้วยครับนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยทำสลับกับท่าเด็กนะครับก็ลักษณะนี้เลยครับเราก็ก้มตัวลงไปนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยทำสลับกันไปครับทำทั้งหมด5ยกเช้าเย็นเหมือนกันครับท่าที่3นะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อแถวๆบริเวณก้นแล้วก็ขาด้านข้างกันวิธีก็คือนอนหงายเลยครับหลังจากนั้นนอนไขว้ห้างครับเอาข้อเท้าไว้บริเวณเข่านะครับวางเสร็จแล้วเนี่ยเราดึงขาบริเวณใต้นี้เข้ามาให้ชิดเลยครับดึงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับมันจะตึงก้นแล้วก็ขาด้านข้างมากเลยนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยทำอีกด้านนึงด้วยครับนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยทำทั้งหมด5ยกเช้าเย็นเลยครับสรุปนะครับตอนเช้ามาแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยแค่เรายืดหลังแล้วก็ต้นขาให้มันคลายสักนิดนึงเนี่ยเราก็ตื่นมาสบายตัวแล้วครับไม่ต้องนอนปวดขึ้นมาทุกวันหายกันไวๆนะครับผมหมอนนท์ไปก่อนสวัสดีครับ